ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ค่ะที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุนั้นทำกิจกรรมร่วมกันหลังจากที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้สูงอายุเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ติดตามจากรายงานค่ะภาพผู้สูงอายุที่อยู่บนเตียงภายในบ้านหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังเป็นภาพที่เห็นได้บ่อยในสังคมไทยปัจจุบันนี้ทำให้ผู้สูงอายุในทุกวันนี้ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเพิ่มขึ้น10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นระยะเปลี่ยนผ่านก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยพื้นที่เทศบาลนครรังสิตก็มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นที่มีจำนวน150รายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่เมื่อมีศูนย์สพอสเทศบาลนครรังสิตโดยกรมกิจการผู้สูงอายุสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ในการมาตรวจเยี่ยมที่บ้านให้คำแนะนำดูแลด้านสุขภาพทำให้สุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอีกด้วยพอเรามีศูนย์ปุ๊บเรามีการกระบวนการทำงานโดยทั้งกายภาพบำบัดมีแพทย์แผนไทยมีพยาบาลลงเข้าไปเยี่ยมมีแคร์กิเวอร์ลงเข้าไปดูแลมันทำให้เราสามารถดูแลคนกลุ่มนี้ได้อย่างครอบคลุมทั้งเรื่องการฟื้นฟูดูแลเป็นประจำทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากการดูแลผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิตยังเป็นพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์อาทิการตรวจสุขภาพการออกกำลังกายหรือการฝึกอาชีพที่ช่วยให้มีรายได้เสริมนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยังทำให้ผู้สูงอายุได้กลับมามีสังคมมีเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความสุขกับชีวิตในวัยสูงอายุมากขึ้นประโยชน์ของการรวมตัวกันก็อย่างน้อยเราก็ได้สุขภาพได้เพื่อนนะครับได้ติดได้สังคมทำให้คนที่ไม่เคยออกมาเลยติดบ้านนะครับก็ได้มารวมกลุ่มและได้เพื่อนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์เพื่อดึงผู้สูงอายุในชุมชนให้ออกมาร่วมกิจกรรมซึ่งได้ผลดีในระดับหนึ่งศูนย์ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่สร้างสรรค์นี่เป็นศูนย์ต้นแบบอีกหนึ่งแห่งที่ประสบความสำเร็จเราจะมีผู้สูงอายุรายใหม่ทุกวันวันนี้พรุ่งนี้ก็60อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าชุมชนเนี่ยมีศูนย์อยู่ในชุมชนของตัวเองนั่นก็จะเป็นหลักให้ผู้สูงอายุของเขาได้รับการดูแลได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมและบริการต่างๆสูงอายุช่วยตัวเองก่อนชุมชนสนับสนุนท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐช่วยนะคะคุณภาพชีวิตของผู้สูงก็จะดีค่ะหากทุกพื้นที่มีศูนย์สพอส.อยู่ผู้สูงอายุในชุมชนก็จะมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมลดปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านหรือผู้สูงอายุติดเตียงที่ไร้การเหลียวแลก็จะลดลงเพราะทุกคนจะหันมาดูแลพึ่งพากันและกันกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป